หลังจากที่มีเรื่องราวของนางไม่เอาไม่ยังไม่เอามีนี่เอานี่ดีกว่าหลังจากที่หลายคนถามเข้ามาว่าเมียคุณบอลอ๋อไม่ใช่อ๋อเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องพิกฤตพิชชาสักทีซึ่งเราก็บอกว่ามันใช่เรื่องหรือไม่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของพิกฤตและล่าสุดพิกฤตพูดแล้วในรายการก็ยอมรับให้ว่าเลิกกันแล้วเขาพูดแล้วเขาพูดว่าห่างกันที่ให้ดีนี่อ่ะนี่มันคือสเต็ปอีกสเต็ปไงแกเห็นไหมถ้าแกคบกันแล้วก็ไม่ใช่สเต็ปหรอกมันเรียกว่าแก้ตัวที่พูดไปตะกี้นะครับต่างกันเรื่องต่างกันยังไงทีนี้เขาก็มีกระแสข่าวมาว่าพิชชาเนี่ยก็เหมือนจะมีข่าวกับคุณชาคริสชาคริสย้ำนามซึ่งพิกฤตเขาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาคือไม่มีมือที่สามไม่มีมือที่สามมาจากการทำงานของพิกฤตเขาล้วนๆซึ่งพิกฤตทำงานเยอะพิกฤตเขาจะชอบมีข่าวว่าไปเดินพารากอนใช่ไหมมีไปกับแล้วก็มีกับผู้หญิงอะไรประมาณนี้วันนี้คือดีมีพี่โจแอนซุปซิปโทรศัพท์บีบีไปหาหนุยฝากบอกพิกฤตด้วยว่ามีปาปาราซี่จับภาพอยู่หนุยก็บอกพี่โจแอนกลับไปว่าพี่กิตน่ะเขาไม่ซีเรียสหรอกเพราะพี่กิตน่ะนุ้ยเขาทำบ่อยบ้าจ้าอย่ามาสิเขาเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงนุ้ยทำงานกับพี่กิตมาจะรู้ว่าพี่กิตเขาไม่เป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องข่าวเลยและพร้อมรับทุกกระแสข่าวแล้วเขาไม่เป็นคนไม่ค่อยแคร์เพราะฉะนั้นก็เลยบอกพี่โจแอนว่าเอ้ยทำไมมึงไม่เล่าข่าวนี้ตั้งแต่แรกล่ะฮะทำไมไม่เล่าตั้งแต่แรกมันเรื่องของเราหรือเปล่าจ้าแล้ววันนี้ที่เล่ามาเรื่องของเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่พี่กิตเขาพูดแล้วอ๋อเออโอเคทำไมวะพี่เนี่ยแล้วนี่จะให้ไปฟังเสียงใครจะให้ฟังเสียงคุณชาคริสไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับฟังเอาพร้อมพี่วันดีๆนะก็แบบอะไรก็ไปข่าวหนึ่งแล้วมีได้เจอหรือว่ามีก็มันถึงได้ข่าวไปละครเวทีฮะวันเดียววันนั้นแหละคือทุกคนก็อยู่กันหมดแล้วคุยพอดีมันมีโปรเจกต์หนังที่คิวอยู่ในกระตั้งอะไรเงี้ยแล้วคิวผมไม่ได้ก็เลยแบบว่าพยายามจะแบบเพราะมันจะมีหลายๆคนแรกที่แบบว่าอยากมาร่วมงานกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็กลายเป็นคิวในโลกอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยว่าเฮ้ยก็แค่นั้นเองคือจะเล่นกับพี่ชาใช่ไหมไม่จะคุยนะไม่ได้คุยนะก็ถ้าเจอก็คุยปกติก็จะมีการคุยเรื่องข่าวไปจะโดนทำไมล่ะคนนั้นมาถามเองว่าเกิดอะไรขึ้นวะก็แบบว่าก็คงไม่กับพี่ชานี่คือสนิทแบบว่ามันลงมันก็รู้จักกันมานานแล้วล่ะครับก็คือได้กับเกิดใหม่โน้ตข่าวเกิดอะไรก็เคยมีมารอบแล้วก็โอ้ยสงสารผมเถอะปล่อยผมเถอะก็จะมีความเครียดไหมเพราะว่าเขาใจไม่เพราะผมก็เข้าใจก็อาจจะไม่มีอะไรเขียนมั้งหรือเปล่าก็ขอบคุณได้ครับแต่ว่าข่าวประจักษ์ว่าก็ได้ไม่กังวลเป็นมือที่สามถ้ามือที่สามนี่ก็คงยิ่งไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าคงไม่น่าคนเลยไม่ต้องมานั่งเป็นอะไรที่กังวลเพราะด้วยตัวเขาเองหรือทุกคนที่รู้จักผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันคงไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันรู้จักกันหมดแล้วก็ถ้าเกิดอะไรว่าไม่ต้องอ่านอย่างคิมเบอร์รี่อะคะแต่ว่าเขามารายการควรจะคิดมารับเชิญนะอย่างที่บอกมาวันเดียวผมเล่นเลยชนะสองเทปแล้วก็ไปคุยประมาณ8ครับเขาบอกว่าพี่เขินมากจนถึงขั้นไม่กล้ามองหน้าเขาบอกหรือใครบอกมีเขาที่ใครแกไม่ได้ดีน้องก็ถามน้องก็สิถามได้ผมแล้วมีน้องก็ตกกับสเปซอะไรไหมคะอะไรนะฮะน้องก็ตกสเปซไหมนะครับผู้ยาวนะไม่หรอกไม่ได้คิดอะไรคืออยู่อย่างเงี้ยดีแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตอยู่อย่างเงี้ยทำงานทำแต่งานนี่แบบ